และอยู่ตรงนี้ใช่ดูสินั่นผมเองบนรถไฟเหาะไร้อารมณ์สุดๆเหมือนกับว่าผมกำลังขี่ม้าตัวเล็กๆไม่ใช่รถไฟเหาะที่เร็วที่สุดในโลกแต่มาเริ่มจากจุดเริ่มต้นกันย้อนกลับไปเมื่อ2เดือนที่แล้วอีกแล้วหรอผมมาทำงานสายเป็นครั้งที่3ในสัปดาห์นี้และครั้งนี้ผมต้องโดนไล่ออกแน่เลยแต่เอาเหอะเพราะยังไงผมก็ไม่ชอบงานออฟฟิศที่น่าเบื่อนี้อยู่แล้วคุณรู้ไหมว่าผมชอบอะไรมากที่สุดรถไฟเหาะไงล่ะเพราะงั้นเมื่อผมเห็นข้อเสนองานนั่งรถไฟเหาะผมจึงโทรหาพวกเขาทันทีและงานใหม่ของผมก็คือการทดลองนั่งรถไฟเหาะในสวนสนุกทั่วโลกงานนี้ใช้เวลา60วันและผมก็จะต้องนั่งรถไฟเหาะทุกวันในอีก2เดือนข้างหน้าวันที่1ผมไม่ใช่คนเดียวที่ได้งานปรากฏว่าพวกเขาจ้างผู้คนที่หลากหลายมาทดสอบรถไฟเหาะชายหญิงแก่เด็กเตี้ยสูงเราควรที่จะเล่นแล้วรายงานว่าเรารู้สึกยังไงงานเริ่มต้นที่นิวเจอร์ซีย์ด้วยคิงดาคาซึ่งเป็นรถไฟเหาะที่สูงที่สุดในโลกสูง139เมตรซึ่งสูงกว่าเทพีเสรีภาพและสูงเท่ากับมหาพีระมิดแห่งกีซ่าวันที่2เราย้ายไปทางใต้และเล่นรถไฟเหาะในเพนซิลเวเนียโอไฮโอและเวอร์จิเนียเครื่องเล่นบางเครื่องก็ไม่สนุกและผมอยากเล่นอะไรที่น่าตื่นเต้นกว่านี้จริงๆผมรู้สึกมีพลังและมีความสุขเมื่อผมกลับไปที่โรงแรมหลังจากทำงานมาทั้งวันผมก็ไม่เหนื่อยเลยและยังเล่นกีฬาต่อในตอนเย็นอีกด้วยแต่ถึงรถไฟเหาะจะสนุกสำหรับเรายังไงแต่ก็แน่นอนว่าเมื่อสมองเห็นว่าคุณห้อยอยู่เหนือพื้นหลายสิบเมตรโดยคาดเดาไม่ได้ว่าจะถูกพาไปทางไหนต่อไปว่าเป็นภัยคุกคามเมื่อคุณเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ดูอันตรายสมองของคุณจะปล่อยสารอะดรีนาลีนออกมาซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังงานเพื่อช่วยคุณรับมือกับสิ่งนั้นได้นอกจากนี้ก็ยังช่วยคุณจัดการกับความเครียดได้แม้เพียงเล็กน้อยก็ตามแต่3วันที่แล้วผมรู้สึกท่วมท้นกับชีวิตมากผมกังวลเรื่องการต้องหางานและบ้านพักใหม่ตอนนี้ผมไม่รู้สึกเครียดอีกต่อไปและคืนนี้ผมก็วิ่ง16กิโลเมตรเมื่อคุณนั่งรถไฟเหาะอัตราการเต้นของหัวใจและความดันเลือดจะเพิ่มขึ้นนอกจากนี้การไหลเวียนของเลือดที่ดีขึ้นจะช่วยให้ออกซิเจนไหลเวียนได้ดีด้วยนั่นอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงได้รู้สึกดีไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเครื่องเล่นเหล่านี้ก็ทำให้ผมรู้สึกวิเศษมากวันที่8เราใช้เวลาบางส่วนของวันในซิกแฟลกซึ่งเป็นสวนสนุกที่มีชื่อเสียงที่สุดในลาตินอเมริกาเครื่องเล่นที่ผมชอบก็คือซูเปอร์แมนเอลอูติโมเอสกาเป้ซึ่งเดินทางด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีรางหมุนเกลียว360องศา2วงตอนนี้เราเสร็จงานในอเมริกาเหนือแล้วและมุ่งหน้าไปยังอเมริกาใต้และจะใช้เวลา1สัปดาห์ที่นั่นผมไม่รู้สึกเหนื่อยเลยแม้ตอนนี้ก็แทบจะเรียกได้ว่าผมอาศัยอยู่ในรถไฟกับเครื่องบินและเดินทางจากสวนสนุกแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งและผมยังคงวิ่ง16กิโลเมตรทุกวันซึ่งน่าแปลกใจมากนอกจากนี้เรายังได้รับหนังสือเล่มเล็กเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของรถไฟเหาะใช่แล้วพวกเขารับแรงบันดาลใจมาจากสไลเดอร์น้ำแข็งของรัสเซียในศตวรรษที่18สูงประมาณ24เมตรและขาลงตั้งฉาก50องศาแต่รถไฟเหาะขบวนแรกที่ผลิตในฝรั่งเศสในปี1804นั้นเป็นรถบรรทุกล้อลากวันที่15เราได้ไปสวนสนุกในบราซิลอาร์เจนตินาและชิลีในฐานะมืออาชีพผมคิดว่ารถไฟเหาะคาตาปูที่โฮปิฮาวรีในบราซิลนั้นค่อนข้างเจ๋งมันมีรางในแนวตั้งที่คุณจะไปข้างหน้าก่อนแล้วก็ถอยหลังทันทีในที่สุดเราก็มุ่งหน้าไปสู่ยุโรปผมไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนเลยและตอนนี้ผมก็จะได้ทดสอบเครื่องเล่นที่ดีที่สุดในฝรั่งเศสเปนและประเทศอื่นๆอีกมากมายฟังดูดีนะแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นกับมันใช่พวกมันก็สนุกดีแต่ผมเริ่มเบื่อแล้วโอเคอาจจะเป็นเพราะเจ็ตแลกหลังจากอเมริกาใต้ผมสังเกตว่าการเล่นรถไฟเหาะที่ผมเคยชอบมากก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกน่าตื่นเต้นอีกต่อไปผมไม่รู้สึกกระปี้กระเป๋าแต่ตรงกันข้ามเมื่อสิ้นสุดวันทำงานผมก็เหนื่อยล้าอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนสมองของผมคงเคยชินกับสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นกับผมตลอดเวลาและการเล่นรถไฟเหาะก็ค่อนข้างคาดเดาได้ง่ายนอกจากนี้คอและหลังของผมก็เจ็บหน่อยการเคลื่อนไหวแรงๆพวกนี้สร้างแรงกดดันให้กับคุณเป็นอย่างมากและในขณะที่ร่างกายส่วนใหญ่ของคุณถูกรัดแน่นจนติดเบาะส่วนหัวของคุณส่ายไปมาคอจึงต้องทำงานหนักมากในการพยุงหัวไว้และทำให้หัวของคุณคงที่ในขณะที่รถไฟเหาะพุ่งไปมาแบบไร้ทิศทางเพราะงั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่มันจะเริ่มเจ็บนอกจากนี้สมองและอวัยวะภายในของคุณก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ภายในตัวคุณเล็กน้อยด้วยรู้ไว้ใช่ว่านะร่างกายของผมเริ่มรู้สึกอยากพักแต่ผมเซ็นสัญญาไปแล้วและยังเหลืออีก6สัปดาห์วันที่30ยุโรปสนุกมากมีเครื่องเล่นเจ๋งๆอยู่หลายตัวที่ยุโรปส่วนตัวที่ผมชอบคือ The Swedish Canyon ที่ Hansa Park ในเยอรมนีมันเริ่มต้นในความมืดโดยที่คุณนั่งฟังเพลงกันแกรนโดยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปผมรู้สึกประทับใจด้วยซ้ำ
แต่ผมจะสนุกกับพวกเขามากขึ้นแน่ๆถ้าเดือนนั้นผมไม่ได้เล่นรถไฟเหาะมาเป็นครั้งที่300แล้วคอและหลังของผมก็ยังเจ็บอยู่ผมต้องซื้อครีมมาทาเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่วันรุ่งขึ้นผมกลับไปทำงานอีกครั้งที่โรงแรมสิ่งเดียวที่ผมทำก็คือนอนลงและพยายามหลับให้ลงการนอนหลับเป็นเรื่องที่ท้าทายมากนี่คือสิ่งที่อะดรีนาลีนทำกับผมผมแค่ทำใจให้สบายและดูหนังหวังว่าจะได้หยุดทริปและกลับบ้านเพื่อพักผ่อนบ้างหลังจากที่ถูกลากไปมาที่นี่ตลอดทั้งวันแต่ก็ทำไม่ได้จุดต่อไปคือเอเชียตะวันตกเฮ้ย ยังเหลืออีกแค่1เดือนวันที่45เราไปที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ญี่ปุ่นจีนประเทศที่มีสวนสนุกที่ดีที่สุดในโลกที่ผมไม่เคยไปมาก่อนเรานั่งรถไฟหอที่เร็วที่สุดในโลกที่ชื่อว่าฟอร์มูล่ารอซ่าและอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มันเร็วสูงสุดถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมากกว่าความเร็วสูงสุดที่อนุญาตบนทางหลวงในประเทศบ้านเกิดผมซะอีกถ้าเป็น2เดือนที่แล้วผมคงกรีดร้องด้วยความตื่นเต้นแน่ๆถ้าได้ยินเรื่องนี้แต่ตอนนี้ผมสนใจแค่ว่าขอให้ร่างกายไม่ขาดออกจากกันมากกว่าผมจำครั้งสุดท้ายที่คอไม่เจ็บไม่ได้เลยด้วยซ้ำผมรู้สึกเหมือนหัวผมจะหลุดได้ไม่ช้าทุกครั้งที่คุณอยู่บนรถไฟเหาะมันจะหนักกว่าเดิมประมาณ5เท่าและคอที่น่าสงสารของคุณก็จะต้องคอยรองรับมันทั้งหมดนี้เป็นเพราะแรงโน้มถ่วงที่ดึงคุณสู่ศูนย์กลางของโลกเมื่อคุณอยู่บนรถไฟเหาะแรงโน้มถ่วงจะสูงกว่าตอนที่คุณยืนอยู่บนพื้นมากและแรงโน้มถ่วงคือสิ่งที่ทำให้รถไฟเหาะทำงานได้มันได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากแรงโน้มถ่วงเมื่อขึ้นไปเราจะสะสมพลังงานจากนั้นเมื่อลงมาพลังงานจะถูกปล่อยออกมาเพราะงั้นการนั่งรถไฟเหาะทั้งหมดจึงเป็นการรวมกันของการขึ้นและลงการสะสมและการปลดปล่อยพลังงานและเมื่อเราขึ้นแรงโน้มถ่วงจะสูงขึ้นแรง 1G คือแรงปกติที่เรารู้สึกเมื่อยืนอยู่บนพื้นโดยเฉลี่ยแล้วคนเรารับมือแรงได้ถึง 5G และนั่นคือแรงที่เราสัมผัสบนรถไฟเหาะซึ่งสรุปแล้วก็คือในขณะที่คุณกำลังเผชิญหน้ากับแรงโน้มถ่วง 5G คุณจะเริ่มมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น5เท่าดังนั้นหากปกติคุณน้ำหนัก68กิโลกรัมบนรถไฟเหาะคุณจะมีน้ำหนัก340กิโลกรัมและหัวของคุณจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น5เท่าด้วยเช่นกันใช่แล้วนั่นคือสาเหตุที่คอของผมเจ็บและผมจะผ่านมันไปให้ได้อีกแค่2สัปดาห์เท่านั้นวันที่61ในที่สุดผมก็ถึงบ้านแล้วและมันก็ไม่เคยรู้สึกดีขนาดนี้มาก่อนเลยผมได้รับเงินเดือนและประสบการณ์ในการขี่รถไฟเหาะที่ดีที่สุดในโลกซึ่งมันเจ๋งมากแต่ก็เหนื่อยมากเช่นกันจนตอนนี้ผมสนใจแค่การได้นอนบนเตียงและความสงบเท่านั้นแต่คิดในแง่ดีผมไม่สนใจช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตที่เคยมีเลยถึงแม้ว่าจะรู้สึกเหนื่อยแต่มันก็เป็นการเดินทางที่ดีมากถึงจะฟังดูบ้ามากก็เถอะแต่ผมคิดว่าผมจะห่างจากการเล่นรถไฟเหาะสักพักผมว่าผมเล่นมามากพอแล้วล่ะ